17ถึงที่20ที่เราทำงานมาในตรงนี้ครับนี่คือผลงานของตรวจจริงๆของวิทยาอันนี้เป็นของหนองปลื้มนะครับนี่คือของปั้นปืนของหนองปลื้มครับฝากพี่น้องประชาชนครับว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ไม่ที่ผ้ารอคอแล้วก็จับถอดเสื้อผ้าได้ปืนลูกซองไปได้อาวุธปืนทั้งหมด18กระบอกนะครับครับน้องซอกิ๋วครับนี่ตัวอะไรไม่ต้องซื้อซื้อมาป่ะซื้อมาแล้วบางส่วนก็ยังอยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับแต่ติดได้หมายจับศาลในเรื่องของสมคบอาจจะไม่เกี่ยวกับตำรวจมากนะครับแต่ว่าเวลาเรามีขวดน้ำขวดอะไรขวดเหล้าเบียร์สุราต่างก็ขอให้เก็บในขณะเดียวกันผู้ต้องหาที่โดนหมายจับในเรื่องของสมคบเนี่ยก็หนีศาลมาก่อนนะครับในคดีพยายามฆ่าของสภ.หนองขามซึ่งส่งฟ้องศาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรมประกันตัวมาแล้วก็แล้วก็ไปก็มีค่าเลี้ยงท่านอยู่ที่นี่เนี่ยมีเสื้อมาลอยกับเปิดเราแจ้งนะน้องไปพร้อมไปไหนฮะมีเสื้อมาไว้ขอบคุณนะมีช้างสวัสดีครับดำเนินคดีต่อไปเลยกำลังหาที่กำลังหาคนอยู่นะครับตัวเป็นที่บ้านเป็นความเป็นระเบิดไปแล้วครับยาต่างชาติต่างถามขนาดนี้เราเป็นเสียส่วนที่เราเพิ่มมาเพิ่มเรื่องเด็กแว้นก่อนนะครับไปเลยเราจะไปไล่ทีนะครับเรื่องเด็กแว้นเรื่องเด็กแว้นเนี่ยทางผู้กำกับเราจะเป็นผู้พักนะครับที่มีที่การเราไม่ไปไหนเลยไม่เด็กใหม่เราจะเป็นผู้พักเรื่องเด็กแว้นเนี่ยเราต้องรับฟังเราสวัสดีครับไปเลยพี่เมื่อก่อนเด็กๆที่เล่นเนี่ยที่4จะไปเยี่ยมนะต้องได้ขึ้นเข้ามาแล้วมีได้ขึ้นแล้วผมได้สั่งการไปยังผู้กำกับทุกโรงพักที่มาในวันนี้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะฮะในเรื่องการจุดตกไม้ไฟแบบไม้เพลิงต่างถ้าอยากจะขายอย่างไรก็ให้ไปขออนุญาตให้ถูกต้องมันมีระเบียบที่มันสามารถขายได้ครับไม่ใช่ว่าเขาขายไม่ได้เขาขายได้แต่ต้องขออนุญาตทางราชการตามระเบียบที่เขามีให้อยู่ครับแต่กรณีที่ขายโดยไม่ถูกต้องเราก็ต้องดำเนินการจับกุมตามนี้ครับก็อย่างเรื่องโคมลอยครับของเรายังไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ว่าในนี้ก็มีเรื่องของความการห้ามไว้อยู่ในตัวบทกฎหมายบางตัวที่มันอันตรายต่อเครื่องบินนะครับนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะใช้ตรงส่วนนี้เพราะเราคุณบินผ่านแล้วนะครับเราให้โรงพักต่างๆตั้งศูนย์ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องโคมลอยเรื่องดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงเนี่ยครับเวลาที่น้องประชาชนเห็นก็แจ้งมาเราก็ทำการจับกุมเราต้องมีการพูดคุยเรื่องการเยียวยาทั้งหมดก็ใช้จะลงตำรวจเท่าที่มีอยู่ในแผนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็คนเป็นจากกองกับการสืบสวนทางจังหวัดชลบุรีส่วนการพิเศษลงไปช่วยดูกับดูแลทางผู้กำกับต่างๆได้สั่งการลงไปแล้วครับว่าให้เอาชุดตำรวจอธุรการหรืองานที่ทำงานช่วงกลางวันนะครับกลางคืนเนี่ยให้เสียสละออกมาร่วมกันตรวจกับตำรวจสายตรวจด้วยนะครับก็ระดมกันเต็มที่ครับเพื่อระงับยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุร้ายต่างๆขึ้นมา